ครับณัฐวุฒิศรีไพบูลย์นะครับชื่อเล่นชื่อขวัญครับผมดูคาตี้ทั้ง2คันนี้นะครับจะแตกต่างกันแต่ในแบรนด์เดียวกันดูคาตี้นี้ก็คืออย่างคันนี้ใช้งานในการเดินทางไกลครับเป็นสไตล์ทัวริงส่วนคันนี้นะครับจะเป็นสไตล์คาเฟ่ขี่เล่นในเมืองหล่อๆอะไรเงี้ยครับสำหรับอะไหล่ของดูคาตี้นี่นะครับตั้งแต่ปี2004ขึ้นมาเนี่ยจะสามารถเบิกศูนย์ได้มีเลขคอเลขถังของตัวรถนะครับสามารถไปเบิกที่ศูนย์ได้แล้วปัจจุบันก็มีคนนำเข้าหลายที่ครับผมก็ระยะเวลาน่าจะประมาณ13ปีแล้วครับที่ขี่ดูคาตี้มาคือดูคาตี้เนี่ยเอกลักษณ์ครั้งแรกที่เจอเนี่ยก็คือเสียงคัดครับแล้วก็เครื่อง V-Twin ที่เป็น Wild Desmo เอกลักษณ์ของมันเนี่ยเสียงมันจะดังแก๊งๆๆๆๆๆแล้วก็ทอร์คเยอะครับผมมันจะได้อารมณ์มากเลยเวลาเปิดคันเร่งครับอย่างการหารถพวกนี้นะฮะอย่างคันทางขวามือ Ducati Mansi Strada คันนี้เนี่ยในท้องตลาดก็พอมีครับแต่ถ้าเป็น Ducati PolSmart คันข้างหลังเนี่ยฮะจะหายากหน่อยก็คือเริ่มต้นเนี่ยทางบ้านเราที่ศูนย์เนี่ยจะมีขายแค่9คันครับก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องนำเข้ามาเองครับตั้งแต่เล่น Big Bike มานะครับก็ตอนเด็กๆก็ขี่สปอร์ตพวก R1 พวก K มาก่อนนะฮะแต่ว่าก็มาเจอความแตกต่างนะครับของเสียงคัดเสียงเครื่องแล้วก็รูปทรงก็เลยติดใจหลงไหลดูคาตี้มาครับครับดูคาตี้มันติสตาร์ด้าตัวนี้นะครับมีเครื่องเป็นเครื่องพันนะครับซึ่งเวลาออกทริปเนี่ยแรงคือสามารถทำให้เราอุ่นใจได้ในการเร่งแซงนะฮะแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์ของดูคาตี้ก็คือคัดแห้งเฟรมถักคือยังเป็นเอกลักษณ์ดูคาตี้ครบนะฮะแล้วก็เป็นรถทัวริ่งที่มีเกน้ำมันครับส่วนใหญ่รถประเภทนี้จะไม่ค่อยมีเกวัดน้ำมันหรือคือเราสามารถรู้ได้ว่าน้ำมันในถังเนี่ยเหลือเท่าไหร่จะมีการคำนวณของระยะทางที่เหลือในการใช้น้ำมันแล้วก็มิติในการนั่งเนี่ยนั่งสบายขี่ทางไกลไม่เหนื่อยครับผมถ้าเปรียบเทียบเรื่องการแมนเทนแนนซ์นะฮะอย่างเช่นสึกหลอตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยตัวเก่าเนี่ยก็จะมีคัดระยะเวลาใช้ประมาณสักหมื่นกิโลในของคัดแห้งนะครับส่วนคัดเปียกเนี่ยระยะเวลาเปียกเนี่ยจะอยู่ประมาณ 20,000 กิโลอันนี้ไม่นับถึง เกิดอุบัติเหตุนะฮะอย่างถ้าเบรกน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้เท่ากันครับผมส่วนใหญ่ก็เซอร์วิสปกติรถก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรฮะถ่ายน้ำมันเครื่องตรงเวลาผ้าบัสผ้าคัดผ้าเบรกปกติครับราคาเท่ากันตัวใหม่กับตัวเก่าครับทำไมต้องเก็บคันนี้นะครับเพราะว่าดูคาตี้คันนี้เนี่ยช่วงที่ศูนย์นำเข้ามาเนี่ยยังมีไม่กี่คันแล้วก็เป็นรุ่นที่ผมว่าขี่ดีฮะอัตราเร่งดีแล้วก็ยังเป็นคัดแห้งอยู่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดูคาตี้ครับก็ผมก็เลยอยากเก็บคันนี้เพราะว่าขี่ได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นทัวริ่งออกทริปขี่เล่นในเมืองก็ได้ครับผมสำหรับคันดำนี้นะฮะก็เคยขี่ออกทริปกับเพื่อนไปถึงเชียงใหม่ครับก็ไม่เมื่อยฮะขี่กันไปชิวๆแวะทานข้าวแวะดูวิวกันไปเรื่อยๆครับความประทับใจในการขี่มัลติสตาร์ด้าคันนี้นะครับก็คืออัตราเร่งแล้วก็ความรูปร่างทรงแปลกนะฮะพอออกต่างจังหวัดก็เหมือนไอ้มดแดงนิดๆนะฮะแล้วก็มีเกน้ำมันบอกครับซึ่งรถเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเนี่ยไม่มีเกน้ำมันบอกแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครเลยครับก็ถ้าติดใจนะครับแล้วชอบใจใน Ducati Classic นะฮะก็เข้าไปในเว็บ Boxster Racing ครับก็จะมีให้เลือกดูหลายแบบหลายแนวนะฮะแล้วก็รวมถึงรุ่น Classic ของ Ducati ด้วยครับแล้วก็สามารถติดตาม Ducati Classic นะฮะได้ใน Facebook นะครับ Cafe Racer The Bangkok นะครับแล้วก็8080 RCA ครับผมแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานนะฮะใน Boxster Racing ครับผม